จักรสิทธิคันโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรคำนำพระคัมภีร์จักรสิทธิคันโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรนับเป็นคัมภีร์แห่งความกตัญญูที่สำคัญยิ่งเล่มหนึ่งในพระพุทธศาสนาในพระสูตรได้พันธนาถึงการเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขององค์สมเด็จพระสีสักยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดแก่พระนางสิริมหามายาพระราชชรณีโดยในวาระนั้นพระองค์ทรงได้หยิบยกเรื่องราวของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ที่ได้ลงมาจุดช่วยมารดาในนรกภูมิตลอดจนมูลเหตุที่พระโพธิสัตว์ได้กล่าวสัตยะอธิษฐานตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยพุทธประสงค์แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่ทรงมุ่งหวังจะให้เหล่าพุทธพระโพธิสัตว์เทพเทวามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในวาระนั้นและสืบต่อไปในอนาคตการได้รู้จักพระจริยวัตรประวัติของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นอีกทางเพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธบุตรและยกระดับภูมิปัญญาภูมิธรรมปัญญาและผู้บำเพ็ญปฏิบัติทั้งมวลให้สูงขึ้นสุดท้ายพระองค์ทรงมุ่งหวังว่าเมื่อเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้สดับพระสูตรนี้แล้วจะได้นำไปเป็นเครื่องเตือนสติสอนใจตนเองเพื่อจะไม่ย้อนกลับลงสู่อบายภูมิอีกเป้าหมายสูงสุดของการบำเพ็ญธรรมก็คือปล่อยวางจนสามารถดับสู่สภาวะเดิมแท้แห่งธรรมยานเดิมโดยอิสระไม่ยึดติดถอนตัวออกจากโลกโลกิยะโดยสิ้นเชิงหากสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมท่านใดเพียงพยายามศึกษาและปฏิบัติตามธรรมโอวาทในพระสูตรนี้แล้วย่อมเป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าจะต้องประสบและความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และภพหน้าสามารถบรรลุถึงฝั่งพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขได้ในที่สุดขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาสักยะมุนีพุทธเจ้าปฐมบทแห่งพระสูตรพระธรรมอันเป็นอันตรลึกซึ้งแยบยลสุขุมคัมภีร์ภาคอันจะหาประสบพบได้ยากยิ่งนักในร้อยพันหมื่นกับบัดนี้ข้าพเจ้าได้ประสบได้สดับและได้น้อมรับปฏิบัติแล้วขอให้ได้รู้แจ้งซึ่งสารถะธรรมอันจริงแท้แห่งพระตถาคตเจ้าเทอญหากนรกยังไม่ว่างมิยินย่างพุทธภูมิโปรดสัตว์จนหมดสิ้นจึงถวิลสู่นิพพานขอนอบน้อมแด่พระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์พระสีสักยะมุนีพุทธเจ้าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์มีเหตุปัจจัยที่ยิ่งใหญ่กับสรรพสัตว์ในโลกิยะโลกหากจะกล่าวถึงคุณประโยชน์ที่ท่านได้เอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์ทั้งหมดแล้วแม้จะพันธนาเป็นเวลาร้อยพันกับก็ยังไม่หมดสิ้นดูก่อนอเวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ท่านควรใช้ฤทธานุภาพของท่านเผยแผ่พระสูตรนี้ให้กว้างขวางให้หมู่สัตว์ในสหโลกธาตุได้อ่านท่องสาธยายพระสูตรนี้จึงจะทำให้ได้รับความสุขเป็นร้อยพันกับเป็นร้อยเป็นพันหมื่นกับตถาคตพิจารณาอนุภาพของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์แล้วแม้จะผ่านไปหลายกับเท่าเม็ดทรายแห่งโคงคาก็ยังจบสิ้นได้ยากผู้ใดยิ่งได้เห็นได้เลื่อมใสชั่วขณะเดียวย่อมจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์และเทวดาเป็นอันมากแม้ว่าชายหญิงหรือเทพนาคที่เมื่อสิ้นชีพแล้วก็ตกอบายภูมิแต่เมื่อน้อมพระกสิทธิคันเป็นที่พึ่งด้วยความเป็นที่สุดของใจแล้วอายุไขจะเพิ่มภูมิวิบากกรรมจะมาลายสิ้น
บทคำนำก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อบทที่1ถึงบทที่13กันเลยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าของประวัติของประวัติของพระองค์ท่านนะครับผมในพระมหาโพธิสัตว์กสิทธิคันนะครับผมหรือว่าเรียกอย่างนึงก็คือเป็นบิดาของนรกภูมินั่นเองนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ถ้าได้อ่านออกเสียงเอ่ยพระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกต้องทำให้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนบรมครูทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมบรรยายกับตัวข้าพเจ้าและพี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ